็นเรื่องราวของเด็กสาวอายุ19ปีนะครับจากเด็กสาวหน้าตาน่ารักสดใสมาเจอกับอุบัติเหตุครับทำให้ปัจจุบันขยับได้เพียงเนี่ยครับแค่ศีรษะนี้เท่านั้นนะครับท่อนล่างจากศีรษะลงไปนี่ขยับไม่ได้ครับเธอไม่ยอมแพ้ครับใช้สิ่งที่ยังขยับแล้วก็จับอะไรได้ก็คือปากนี่แหละครับสิ่งนี้ครับฆ่าผู้กันระบายสีลงไปในถุงผ้าต่างๆเหล่านี้นะฮะและทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เป็นรายได้เพื่อหาเลี้ยงยายแล้วก็น้องอีก2คนเธอเป็นเสาหลักของบ้านนี้เลยครับเธอใช้กำลังใจอะไรถึงได้สู้ได้ขนาดนี้หนูชื่ออะไรนะครับลูกชื่อน้องป๊อปค่ะอายุ19ปีค่ะน้องป๊อปนะน้องป๊อปดีนะลูกเนาะหนูชื่ออะไรลูกชื่อบิวค่ะชื่อบิวนะหนูบิวอายุเท่าไหร่แล้วลูก11นะอีกท่านนึงชื่ออะไรคะลูกชื่อนิวค่ะอายุ13ค่ะนะก็มีเรื่องราวหนูเป็นกำลังใจกันนะลูกนะห่วงหลานคนนี้แค่ไหนสงสารแค่ไหนสุดๆเลยค่ะห่วงกลัวเขาจะเป็นอะไรครับทุกครั้งที่พูดกับหลานคนนี้พูดอะไรกับหลานสู้ๆค่ะแล้วคุณยายล่ะสู้ไหมยายก็สู้ยายไม่เจ็บไม่ไข้ยายไม่อยากเป็นอะไรค่ะเพราะไม่มีใครดูหลานนี่แหละครับความรักของยายที่มีให้กับหลานสุดหัวใจเรื่องราวของน้องป๊อปเด็กสาววัย19ปีที่ชีวิตต้องมาเจอจุดเปลี่ยนเพียงเพราะอุบัติเหตุที่พลาดทุกสิ่งไปเหลือเพียงศีรษะที่ขยับได้เท่านั้นน้องป๊อปคนเดียวที่แม่มาฝากเลี้ยงไว้จ้ะน้องป๊อปคนเดียวแล้วก็ต่อมาก็มีน้องสองคนมาน้องสองคนนะหนูรู้ไหมว่าแม่ก็ลำบากรู้ค่ะนะบอยแยกทางกันก็แม่เริ่มส่งเงินมาน้อยลงค่ะโอ้นี่นะมันกระทบไปหมดนะยายก็มีภาระในการดูแลหนูก็ต้องพยายามหาเงินหนูก็บอกว่าไปกรุงเทพเลยเหรอไปหาแม่เลยเหรอไปทำงานเกี่ยวกับอะไรลูกเป็นแบบโรงงานเสื้อกันฝนนะคะโรงงานร่มมัดเสื้อกันฝนหนูก็ไปมัดงี้เหรอค่ะได้เป็นวันหรือเป็นวันค่ะรายวันวันละ300ค่ะตอนเนี้ยปิดเทอมเหรอลูกค่ะตอนปิดเทอมค่ะเพราะฉะนั้นทุกปิดเทอมหนูก็ไปใช่ค่ะแล้วพอได้เงินมาก็ให้ยายค่ะเนี่ยหนูเขารักยายมากเลยนะจ้ะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นลูกที่เกิดเหตุอายุ13จะ14ค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลูกวันนั้นตอนเช้าค่ะหนูนั่งกินข้าวอยู่กับแม่ค่ะแล้วก็หนูจะขับรถมอเตอร์ไซค์ข้ามถนนไปซื้อน้ำแล้วมีรถยนต์นะคะขับตามกันมาแล้วคันแรกเขาก็จอดให้หนูขับข้ามค่ะคันที่สองเขาแซงขึ้นมาแล้วก็ชนหนูแล้วพอหนูก็กระเด็นไปแล้วก็หลังฟาดขอนไม้ค่ะพอหนูจะรู้สึกตัวหนูจะขยับตัวลุกแต่ลุกไม่ได้ค่ะมันชาหมดเลยแล้วหนูก็เรียกแม่ค่ะพอแม่มาแล้วแม่ก็โทรตามรถพยาบาลมาแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วหมอเขาก็ไปเอ็กซเรย์ค่ะครับแล้วเขาก็เอานิ้วจิ้มดูแล้วเขาก็ถามว่าตรงนี้รู้สึกไหมตรงนี้ขยับได้ไหมหนูบอกว่ามันชาแต่มันหนักขยับไม่ได้หนูคิดอะไรไหมว่าจะยังไงไหมแรกหนูคิดว่าเป็นอาการแบบตอนแรกเดี๋ยวแบบสักพักนึงก็น่าจะหายระหว่างนั้นคุณยายยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมไม่รู้ตอนนี้ก็ต้องรักษาไปยังไงแค่ไหนไหมที่กรุงเทพ20กว่าวันค่ะโอ้แล้วหนู20กว่าวันหนูยังไงมั้ยลูกไม่ขยับตัวไม่ได้เลยค่ะหมอเค้าเจาะขมับค่ะดามคอดามกระดูกคอ2ข้างนี้เลยดามคอศีรษะเอาไว้ค่ะอ๋อ20วันแล้วก็แปลว่าไงแปลว่าต้องย้ายหรือไงคะโรงพยาบาลเค้าเอาบินค่าใช้จ่ายมาค่ะแต่แม่ไม่มีแล้วหนูไปรักษาที่ไหนต่อลูกอ๋อย้ายกลับมาที่โรงพยาบาลพิจิตรค่ะอ๋อก็กลับมาพิจิตรก็มาคุณยายก็มารับรู้ตอนนี้สิเห็นหลานครั้งแรกแล้วเป็นยังไงแล้วคุณยายช็อกอ่ะช็อกแล้วถามหมอไหมระหว่างที่อยู่พิจิตรหรือว่าหมอเขาไม่ได้คุยกับหนูเขาคุยกับยายแล้วไงหนูไม่ได้ยินเหรอค่ะได้ยินว่าแบบน้องจะขยับไม่ได้แล้วนะน้องจะเป็นทุพพลภาพอะค่ะคุณยายก็ต้องมาดูแลหนูเช่นทำอะไรให้หนูบ้างลูกก็อาบน้ำป้อนข้าว
อุ้มหนูค่ะการป้อนข้าวน้ำเช็ดตัวนี่เป็นเรื่องปกติแต่เขาต้องนอนอยู่อย่างนี้แปลว่าบางทีก็นอนนานๆใช่ไหมลูกแผลมันก็เป็นแผลกดทับค่ะอือเป็นเท่าแบบเท่าฟองไข่อะค่ะเป็นเยอะเขาหมอต้องตัดเนื้อออกค่ะโอ้โหคือทุกครั้งที่ยายช่วยหมอช่วยแต่ความคิดของน้องเขาก็คิดอีกอย่างนึงอะใช่ไหมลูกมันสะสมว่าเอ้ยทำไมเราจะต้องให้คนมาช่วยทำไมทุกคนต้องทำไมทุกคนต้องทำให้หนูทำไมทุกคนต้องเหนื่อยเพราะว่าหนูเพราะว่าหนูคนเดียวเป็นภาระให้ทุกคนนะคะมันอดคิดอย่างนี้ไม่ได้นะ